짜자잔 여러분 안녕 สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็สู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะจ๊ะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ฝนบอกนะคะ นั่นคือหนุ่มๆ Under 19 นั่นเอง ก็สำหรับทีมนี้เป็นทีมสุดท้ายแล้วนะคะ ที่เราจะมาเรียกชั่นกันใน EP ของ EP 12 นะคะก็เป็นทีมแรปนั่นเอง แล้วก็คอลแลบกับ ไดเรคเตอร์ของเขานะคะ Dynamic Duo นะจ๊ะ เพลงก็เป็นเพลงของ Dynamic Duo นะจ๊ะ เป็นเพลงของ Friday Night นะคะ เพลงนี้บอกได้เลยว่าดูกี่ทีก็คือมีความรู้สึกสนุกไปด้วยอ่ะแล้วคือแบบมันอดโยกไม่ได้เพราะมันสนุกมากนะคะแล้วยิ่งมาอยู่ในทีมแบบเนี้ยแล้วเป็นทีมแรปอ่ะแล้วคือแบบคือกระโดดเต้นกันทั้งฮอล์อ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่ามันมากจริงๆเผื่อน้องคนไหนยังไม่ได้ดูนะคะไปติดตามดูกันได้นะคะแต่ฝนคิดว่าถ้าฝนลงคลิปนี้แล้วน้องๆคงจะดูกันหมดแล้วแหละ โอเคคอนเสิร์ตหน่อยทีนได้ต้องดูว้าวซองโฮนี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เดย์เพราะคะแนนโหวตนางสูงมากแต่คือจริงๆทีมแรปเนี่ยฝนเชียร์อยู่สองคนนะคะแทคิออนนะคะกับยงพานะคะ ผมไม่คิดว่าเยชานจะได้เข้าคือจริงๆอ่ะแล้วหน้ามืดขนาดนี้เลยคือจริงๆทีมแรปอ่ะบอกได้เลยว่าคือตกรอบให้คนเดียวจากทั้งหมดที่เข้ารอบมาชอบท่อนแรกของยงฮามากชอบมากคนอะไรแบบโอ๊ยทำไมถึงมันมีเสน่ห์ตอนหลังได้ขนาดนี้อ่ะ เพลงมันมากว้าทีมรับนี่ได้เข้ามาเกือบหมดแล้วตกรอบแค่คนเดียวอ่ะเหลือเชื่อมากว้าสุดยอดหน้าฝนอาจจะดูมืดๆหน่อยนะก็ดูกันไปอย่างนี้แล้วกันเนาะ เชียร์ยงฮามากเลยให้ทีมแรปยงฮาได้เข้าอาทิตย์หน้ารอบไฟนอลแล้วนะคะไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิฝนลงคลิปนี้ก็อาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้ก็น่าจะคัดออกแล้วก็ถูกละอาทิตย์หน้ารอบไฟนอลอะไรวะเนี่ยพูดอะไรพูดไปพูดมาปกติเพลงเนี้ยจะไม่มีท่าเต้นเพราะมันเป็นเพลงของทีม เป็นเพลงของไดนามิกดูโอมันจะเป็นแรปนะคะซึ่งมันจะไม่มีท่าเต้นอยู่แล้วมีสว่างกว่าเนาะปรับคือไม่รู้ว่าใครคิดท่าน่าจะเป็นโยฮากับซังมินที่เป็นคนคิดท่าเพลงมันสนุกอ่ะคือไม่คิดว่าเพลงแรปมันจะเอาคนอยู่เว้ย จะบอกว่าเป็นมังเล่งก็ไม่ได้เพราะเยชานก็อยู่นี่คือพวกนางต้องคิดท่าเต้นกันเองอ่ะจริงๆสุดยอดมันมากว้า เหมือนคอนเสิร์ตอ่ะมันอยู่ในคอนเสิร์ตพัดร้องจะมีชังมินกับยงฮาจะร้องน้องกินอะไรมาคะน้องทำไมเสน่ห์ขนาดนี้ดึงดูดมากหน้ายงฮาดึงดูดมากเลยนะน่ารักมากเลย สนุกอ่ะเข้าใจอารมณ์แฟนคลับคนนี้ป่ะ
ีแอคชั่นของมึงนานนี่คือแบบว้าวเอาจริงเดาไม่ถูกว่าใครจะชนะใน EP นี้นะเดาไม่ถูกเลยคือทุกเพลงมันดีจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงFriday Night นะคะของ Rap Team นะจ๊ะ Featuring ไม่ใช่ Featuring Collab กับDirector ของพวกนางนะคะ Dynamic Duo นะจ๊ะเป็นเพลงที่สนุกมากถ้าใครได้ฟังแล้วเปิดเหมือนอยู่ในผับเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเหมือนได้รีแลกซ์ใครที่ยังไม่ได้ฟังไปลองฟังดูนะคะแต่ก็อย่างที่บอกผลลงคลิปนี้ทุกคนคงไปดูกันแล้วแหละโนโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆ Under 19นะจ๊ะฝนก็มารีแอคชั่นให้ครบทุกทีมแล้วนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นการคัดออกอีกนะจ๊ะก็ให้เหลือประมาณกี่คนนะ15คนไหมถ้าผลจำไม่ผิดนะก็คือทั้ง15คนเนี่ยก็จะมาอยู่ในรอบไฟนอลนะคะฝนยังไม่รู้เลยว่าภารกิจรอบไฟนอลคืออะไรก็เดี๋ยวมารอดูกันนะจ๊ะโอเคไม่มีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวฝนจะมาอัปเดตให้ดูกันนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอันยอง